อ้าวมาดูนี่ก่อนให้นักเรียนทำกิจกรรมต่อไปนี้นะก็หมายความว่าดูแล้วก็หัดตอบนั่นเองนะครับดูนะนี่มันมีแป้นวงกลมอยู่แล้วในแป้นวงกลมนี่เขาแบ่งออกเป็นทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ย10ช่องใช่ไหม10ช่องด้วยกันนะแต่ละช่องนั้นใส่หมายเลขลงไปครับนี่นี่นะแป้นวงกลมรูปนะครับนักเรียนดูที่รูปนี่นะดูตามรูปถ้าดูในโทรทัศน์มันไม่ชัดหรือมันตัวเล็กมองไม่เห็นก็ให้ดูในหนังสือเรียนของเรานี่นะเนี่ยนี่นะนี่คือแป้นนวงกลมที่โจทย์ให้มาดูคำบรรยายเขาครับนี่เขาบอกว่ามีแป้นวงกลมอยู่หนึ่งแป้นนะที่ได้จากการแบ่งวงกลมเป็น10ช่องเท่าๆกันและมีหมายเลขกำกับตั้งแต่เลข0 1 2จนถึง9ดังรูปมาดังรูปก็นี่ครับนี่เห็นไหมครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่นะนี่แต่ละช่องนะครับมีหมายเลขเหล่านี้อยู่เอาต่อไปเก่งเก่งนี่มันคนชื่อคนนะครับเก่งหมุนแป้นวงกลม1ครั้งนะเก่งเนี่ยเนี่ยเก่งหมุนแป้นวงกลมหนึ่งครั้งใครมีหนังสือก็ดูหน้าในโทรทัศน์เก่งหมุนแป้นวงกลมหนึ่งครั้งนะครับเมื่อแป้นหยุดหมุนเมื่อแป้นหยุดหมุนนะครับก็จะบันทึกตัวเลขที่อยู่ในช่องที่เข็มชี้นะพอแป้นหยุดหมุนปุ๊บเขาก็จะบันทึกตัวเลขที่อยู่ในช่องที่เข็มชี้นะครับที่เข็มชี้นะถ้ากำหนดว่าถ้ากำหนดว่าดูให้ดีนี่ถ้ากำหนดว่าการหมุนแต่ละครั้งมีโอกาสเท่าๆกันหมายความว่าแต่ละช่องนั้นไม่มีอะไรมายึดหรือมาบังคับไว้คือแต่ละช่องนั้นนะต่างก็มีอิสระในการหมุนคล่องนะเท่าๆกันนะครับที่แป้นจะหยุดในช่องใดช่องหนึ่งเนี่ยมันมีอิสระเท่าๆกันนะแต่ละช่องเนี่ยนะที่มันจะหยุดนะ เขาถามแล้วนักเรียนนะเอาจากคำถามจากการหมุนนะเอาดูนะครับดูไปจากการหมุนแป้นหนึ่งครั้งให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้แบบง่ายๆลองตอบดูข้อที่หนึ่งผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอะไรบ้างไหนลองตอบสิผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดเป็นอะไรบ้างเราหมุนหนึ่งครั้งแป้นหยุดแล้วเราก็ดูตัวเลขตรงช่องที่เข็มชี้นั้นว่ามันหยุดเลขอะไรที่มันมาหยุดตรงที่ช่องเข็มชี้นั้นนะอันนี้เราเรียกว่าผลลัพธ์นะผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นอะไรบ้างไหนลองตอบดูมันมีเลขกี่ตัวแต่มีเลขทั้งหมดตั้งแต่0ถึง9เพราะนั้นหมุนแป้น1ครั้งพอแป้นหยุดนะช่องที่เข็มชี้นั้นมันเลขอะไรมาอยู่ตรงช่องนั้นแล้วก็นั่นนะแล้วก็บันทึกเอาไว้ที่โอกาสที่มันจะเป็นเลขอะไรนั้นมันก็มีอยู่กี่วิธีล่ะตั้งแต่เลข0ถึง9ก็มีทั้งหมดกี่วิธี10วิธี
ดูเฉลยแล้วครับนะแบบง่ายๆนี่อาจารย์นี่เรามาเฉลยนี่ข้อหนึ่งเป็นการเฉลยนะครับนี่จากคำถามข้างต้นนักเรียนจะได้คำตอบดังนี้ข้อที่หนึ่งที่ว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นในการหมุนแป้นหนึ่งครั้งนั้นนะมีอะไรบ้างนะอ่านดูนะครับผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้มี10แบบคืออาจจะเป็นเลข0หรือเป็นเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6 7 8เลข9นี้มี10แบบนี้นะทั้ง10แบบนี้ก็เป็นเลขเหล่านี้ตั้งแต่0ถึง9อย่างใดอย่างหนึ่งหรือเลขใดเลขหนึ่งนั่นเองนะนี่คือคำตอบข้อที่1ครับผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นอะไรบ้างนะผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นนี่ก็มีอยู่10แบบนะ10แบบนี้นะนี่นะคืออาจจะเป็นเลข0ก็ได้หรือเลข1ก็ได้หรือเลื่อยไปจนสุดท้ายคือเลข9 10แบบนี้เท่านั้นนะเข้าใจไหมนะเข้าใจอ้าววิชวลมันไม่ตรงนะนี่มี10แบบนะต่อไปข้อ2นะข้อ2ก็ถามว่าไงครับข้อ2เอามาดูคำถามในข้อ2ต่อไปนะข้อ2อ้าวนี่ข้อ2นี่ข้อ2นะเขาว่าเขาถามว่าผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่องจำนวนคู่เป็นเลขอะไรบ้างนะโอกาสที่เข็มจะชี้ในช่องที่เป็นเลขคู่เนี่ยเลขคู่มีเลขอะไรบ้างล่ะฮะเลขคู่มีเลขอะไรบ้างฮะฮะเลยแล้วคำตอบล่ะป่าไม่ต้องเลือกหาคำตอบนะอ้าวผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่องจำนวนคู่เป็นอะไรบ้างตั้งแต่0ถึง9เลขคู่มีอะไร2 4 6 8กี่แบบ2 4 6 8กี่แบบ4แบบนะก็มีเลขศูนย์ได้ไหมไม่ได้ได้เราถือว่าศูนย์นี่เป็นจำนวนคู่เหมือนกันนั่นในเรื่องระบบจำนวนนะเลขคู่เลขคี่อะไรเนี่ยนะเพราะนั้นผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่องจำนวนคู่มี5แบบก็คือดูเฉลยนี่ครับข้อ2นี่นะเห็นไหมนี่ผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่องจำนวนที่เป็นเลขคู่มี5แบบคือนี่0 2 4 6 8นี้นะเห็นไหมครับ5แบบ1 2 3 4 5นี่ถือว่าเป็นเลขคู่นะครับ0นี่ถือว่าเป็นเลขคู่นะต่อไปข้อ3มาถามว่าไงมาดูเอาข้อ3ผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่องที่เป็นจำนวนคี่เป็นอะไรบ้างอันนี้ก็ตอบได้แล้วมันจำนวนขี้มีเลขอะไรบ้างมันจำนวนขี้มีเลขอะไรบ้าง1 3 5 7 9นี่เพราะนั้นข้อ3คำตอบก็คือผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่องจำนวนขี้มี5แบบคือ1 3 5 7 9 1 3 5 7 9เห็นไหมนี่เห็นไหมง่ายง่ายเห็นไหมต่อไปข้อที่4นะข้อ4ก็ถามว่าไงครับนี่ข้อ4ผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่องจำนวนที่มากกว่า7จำนวนที่มากกว่า7มีอะไรบ้างก็มีเลขอะไรที่มากกว่า7 8กับ9มีกี่วิธีเท่านั้น2เท่านั้นเองนะที่มากกว่า7นี่เรามาดูเฉลยถูกไหมนะข้อ4นี่ครับนี่นะข้อ4นะผลลัพธ์ที่เข็มจะชี้ในช่องจำนวนที่มากกว่า7มี2แบบคือชี้เลข8และเลข9เท่านั้นเองนะนี่นั่นคือ8กับ9เห็นไหมครับนี่8 9นี่คือจำนวนที่มากกว่า7นะมี2วิธี2แบบสุดท้ายผลลัพธ์นะผลลัพธ์ที่เข็มจะ
ชี้ในช่องจำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะหมายถึงอะไรตรงนี้เธอต้องทราบว่าจำนวนเฉพาะคือจำนวนอะไรจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มากกว่าที่มากกว่าอะไรที่มากกว่าหนึ่งนะและไม่มีจำนวนใดที่หารมาได้ลงตัวนอกจากตัวมันเองหรือพูดง่ายๆจำนวนเฉพาะคือจำนวนที่มากกว่าหนึ่งที่อะไรครับที่มีตัวประกอบเป็นอะไรเป็นหนึ่งและตัวมันเองเท่านั้นนี่เรียกว่าเป็นจำนวนเฉพาะดังกล่าวนี้จำนวนเฉพาะตั้งแต่0ถึง9นี้อะไรเป็นจำนวนเฉพาะจำนวนที่มากกว่า1งั้น1เป็นจำนวนเฉพาะได้ไหมไม่ได้เพราะนั้นจำนวนที่มากกว่า1ที่เป็นจำนวนเฉพาะก็คือ2 3 5และ7เหล่านี้เรียกว่าเป็นจำนวนเฉพาะคือ1คือมีค่ามากกว่า1และไม่มีจำนวนใดที่หารไม่ได้ลงตัวนอกจากตัวมันเองเอาตัวมันเองหารตัวมันเองถึงจะหารได้ลงตัวเอาเลขไหนมาหารนะจำนวน2 3 5 7นี้จะหารไม่ลงตัวนะนอกจากเอาตัวมันเองหารตัวมันเองจึงจะหารได้ลงตัวเพราะนั้นจำนวนเฉพาะนะตั้งแต่0ถึง9นี่ก็มีอยู่4ตัวนะแล้วมีอยู่4ตัวคือนี่ครับออกมาแล้วนะ4แบบคือ2 3 5และ7นะเห็นไหมครับเนี่ยเพราะนั้นจากกิจกรรมไอ้ดังกล่าวเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับเรื่องการทดลองสุ่มและเหตุการณ์นั่นเองเราสนใจสิ่งไหนนะทั้งหมดนี่เป็นการทดลองสุ่มจากการหมุนแป้นเลยนะทีนี้ทั้ง5ข้อที่เขาถามนี่เป็นเหตุการณ์ที่เราสนใจนะเหตุการณ์ที่เราสนใจนะเราสนใจสิ่งไหนล่ะสรุปสุดท้ายเขาบอกไว้วันนี้ครับนักเรียนบรรทัดสุดท้ายเนี่ยเราเลือกสิ่งที่เราสนใจจะพิจารณาจากการทดลองสุ่มในแต่ละข้อข้างต้นว่าเหตุการณ์เนี่ยชัดเจนไหมเนี่ยครับชัดเจนไหมเราเลือกสิ่งที่เราสนใจจะพิจารณาจากการทดลองสุ่มในแต่ละข้อข้างต้นนี่ว่าเป็นเหตุการณ์นั่นเองแต่ละข้อที่เราสนใจเป็นเหตุการณ์นะที่เป็นเหตุการณ์นะครับทีนี้มันจะมามีตัวอย่างที่หนึ่งนี่